ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เมื่อกี้แกบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนิสัยดีใช่ไหมมีการศึกษาใช่ไหมเขาดียังไงล่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยสินิสัยดีก็นิสัยดีมีการศึกษาก็มีการศึกษานั่นแหละเกี่ยวเป่ารู้แต่ไม่บอกความผิดร้ายแรงนะไม่ใช่ไม่ได้รู้แล้วไม่บอกครับแต่ไม่รู้อะไรเลยผมรู้แค่นี้จริงๆเดี๋ยวเถอะอย่าบังคับเสี่ยวเป่าเลยนะเอาพี่ใหญ่เป็นอะไรไม่เป็นไรฉันแค่เป็นหวัดนิดหน่อยเขาไม่กล้าโกหกหรอกกลัวแม่ใหญ่จะโกรธนะอาเฉียวนี่สมมติว่าอาเฉียวได้แต่งงานจริงๆนะต้องจัดงานให้ใหญ่ไปเลยตั้งแต่ชื่อเสียงของเราเกิดบ้านเราก็ไม่ได้จัดงานมงคลเลยโอ้ยตาหากตอนนี้ได้ขึ้นได้จะมีคนเรียกฉันว่าพ่อสามีดีใจมากเลยล่ะดีเดี๋ยวว่าไงแม่สามีฮะนี่พ่อคะแล้วเราต้องคิดแล้วนะว่าจะให้ของขวัญแต่งงานอะไรดีฉันจะยกสมบัติประจำตระกูลเป๋าฮื้อสองหัวให้พวกเขาแต่ไม่ได้ให้หมดนะให้สองตัวเป็นคู่กันไงพี่เขยทำไมเทยจังวัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่ฮิตกันแล้วนี่พี่ไม่รู้ใจลูกชายพี่เลยอาเจียวชอบทำธุรกิจมากถ้าจะให้จริงๆนะก็น่าจะยกร้านค้าให้เขาสัก2ร้านจะเอาไปค้าขายก็ได้หรือไม่ก็เอาไปขายแลกเงินสดมาลงทุนอย่างอื่นก็ดีจริงด้วยไอ้เฉียวว่าไงเอ๊ะมันก็ดีนะงั้นต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะยก2ร้านไหนให้เขาดีล่ะโอ้ยยกร้านให้ไปเลยยกร้านพี่เขยจะยกร้านให้ใครอีกเหรอก็ให้นายไงอย่าล้อเล่นสิไม่ได้ล้อเล่นนายน่ะตั้งอกตั้งใจทำงานให้ร้านเป๋าเหอะฮะไม่เคยก่อเรื่องวุ่นวายยกให้นายด้วยก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นหน้าที่ฉันน่ะทำงานให้ร้านเป๋าเหอะสมควรทำเต็มที่อยู่แล้วใช่แล้วฉันตั้งใจทำงานมากเลยแต่เขาเรียกว่าช่วยแค่นิดหน่อยพี่ใหญ่จะยกร้านให้ฉันจริงเหรอก็ที่พี่เขยนายพูดไงนายเองก็ทุ่มเทให้ถังจี้มามากแล้วใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันขอเสนอหน่อยนะนี่เสี่ยวเป่าก็ควรจะได้สักร้านหนึ่งทุกคนช่วยงานร้านเป๋าฮื้อเต็มที่เลยเขาก็ช่วยได้เยอะฮะส่วนพี่รองน่ะเขาเหน็ดเหนื่อยกับธุรกิจตระกูลเรามานานอย่างน้อยต้องได้2ร้านร้านที่อยู่ย่านจงหัวน่ะทำเลดีสุดน่าจะให้เขาไปเลยส่วนฉันน่ะให้ร้านไหนฉันก็เอาหมดนั่นแหละจริงไหมฉันคนง่ายๆจะให้เป็นร้านที่อยู่ย่านเกาลูนนั่นมันก็ได้นะหรือย่านหยวนหลางนั่นก็ได้หรือจะเป็นย่านซาเถียนอยู่นอกเมืองนู่นก็ไม่มีปัญหาเลยนะพี่รองพี่มีไอเดียดีๆไหมงั้นต้องยกให้นายสักร้านหนึ่งเลย แต่ไม่ได้อยู่ที่ย่านเกาลูนนะไม่ใช่แถวหงเหมยกูแล้วก็ไม่ใช่โซนหยวนหลางด้วยแต่เป็นอีกที่และที่ไหนเหรอที่ชอบที่ชอบไงโอ้ยมันมีซะที่ไหนล่ะพี่ก็ชอบแกล้งน้องจังเลยนายเนี่ยนะพี่ยังไม่ได้จดตูพูดจาส่งเดชอีกพี่ใหญ่กับพี่เขยจะส่งนายไปที่ชอบที่ชอบจริงๆแกอะไรกันเนี่ยโถเอ้ยไม่สนุกเลยจะ40อยู่แล้วนะยังทำตัวแบบนี้อีกรอนหาที่ชัดๆเลยฉันอยู่บ้านหลังนี้ต่ำต้อยกว่าหมูหมานินทาต่อว่าฉันต่อหน้าทุกคนในครอบครัวเลยอปัวใช้สมองหน่อยได้ไหม
พวกเขาเล่นงานนายทุกคนเห็นชัดเลยว่าใครเป็นที่โปรดปรานใครต้องอยู่วังเย็นต่อให้ตาบอดก็ยังดูออกลูกชายแท้ๆขโมยเงินก็เลยไม่เอาเรื่องส่วนแฟนไม่รู้เป็นใครมาจากไหนก็จะให้เป๋าฮื้อสองหัวยกร้านให้เขาด้วยฉันคิดไว้แล้วล่ะอย่าหาว่าฉันใจดำเลยนะวันข้างหน้าถ้าพี่ใหญ่ตายไปหรือไม่ก็เป็นมะเร็งฉันรู้เลยว่าฉันกับจื้อหวนคงไม่ได้แม้แต่แดงดีไม่ได้ฉันต้องคุยกับพี่ใหญ่ให้รู้เรื่องทวงความเป็นธรรมคืนอับปัวนั่งลงเถอะอย่าหาว่าฉันยุ่งเลยนะฉันว่านายน่ะเก็บแรงไว้ดีกว่าตั้งใจทำกิจการส่วนตัวของเราให้ดีนี่แหละทางรอดของเราไม่งั้นโดนพี่สาวสองคนนั้นดูถูกแน่ๆจะมีแค่ทางออกเดียวก็คือไปที่ชอบที่ชอบไงอาเจียวนี่คนนั้นใช่แฟนลับๆเขาหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะผู้หญิงคนนี้หน้าตาคุ้นๆแฮะไปห้องน้ำก่อนนะนี่เธอตามไปดูซิว่าเขาเป็นใครฮัลโหลฮัลโหลถ่ายรูปผู้หญิงคนนั้นได้หรือเปล่าฮัลโหลแย่จังสัญญาณไม่ดีเลยบันทึกแล้วเท่าแก่มีนิติสารซุบซิบเมื่อหลายเดือนก่อนมั้งไหมหมดอายุแล้วรีไซเคิลไปแล้วล่ะนี่ฉันให้500ช่วยหน่อยนะ500งั้นรอแป๊บนึงนะเล่มนี้ไงล่ะนี่ผู้หญิงที่อยู่กับอาเจียวอ่ะเหมือนกันไหมฮะคนเดียวกันชัดๆแล้วปัวมีอะไรกันแน่นะปัวพูดไปได้แล้วต้องร้อยคนพบก่อนถึงจะพูดไม่ต้องร้อยคนพบเดี๋ยวๆๆเอ้าเราเรียกทุกคนมากันหมดแต่ว่าไม่ยอมพูดอะไรคราวนี้เป็นเรื่องแล้วไม่เรื่องอะไรพูดมาสิเรื่องอะไรทำไมไม่พูดสักทีมีเรื่องอะไรเหรอเต้นกันจังเออพี่ใหญ่ นี่ใจเย็นก่อนนะเมื่อกี้นี้ฉันเห็นอาเจียวไปเดทนะฮะไปเดทกับใครตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมเปิดตัวผู้หญิงคนนั้นทำไมไม่ยอมเปิดตัวอย่าบอกอับอึ้งอึ้งบอกพวกเรามาตรงๆฉันไม่รู้จะพูดยังไงนะฉันก็ไม่รู้โอ้ยงั้นเอางี้ดูกันเอาเองแล้วกันหนุ่มใหญ่ไฮโซ1ควง4มีหัวน้ำท่วมปากนี่นายกำลังจะบอกเราว่าคนที่เป็นแฟนอาเจียวคือ1ใน4เมียน้อยแต่ว่าตอนนี้แยกผู้ชายคนเดียวกันนะถ้าใช่ก็ดีสิมันร้ายแรงกว่านั้นซะอีกนะร้ายแรงขนาดไหนล่ะรีบพูดมาเลยถ้าพี่เคยรู้ว่าเขาเป็นใครพี่ก็น้ำท่วมปากเหมือนกันนั่นแหละถ้าอยากจะรู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นอยู่ในนี้นั่นแหละเอาไปดูเองแล้วกันนี่นะปัวอย่าพูดเหลวไหลดีกว่าฉันเหลวไหลเหรอนายนั่นแหละเหลวไหลบอกว่าเป็นผู้หญิงนิสัยดีมีการศึกษาและเจ้าเน่าสิไม่ว่าใช่ซุปตาแผ่นดินใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเด็กใหม่ในวงการน่ะไม่ใช่ทุกคนรู้จักดีดังมากด้วยเป็นนางแบบน่ะนางแบบเหรอใครกันน่ะปัวจะพูดก็รีบพูดปากอมอะไรอยู่จริงด้วยโอ้เอ้ยฉันพูดไม่ออกนี่นะพี่ฉินพี่พูดเธอโถไม่ต้องทะเลาะกันแล้วคราวนี้แย่แล้วล่ะอาเจียวเป็นแฟนกับเมียคนอื่นแม่พูดอะไรเนี่ยฟังให้ดีนะเมื่อกี้ฉันกับอาปัวไปที่ร้านบังเอิญไปเจออาเจียวไปเดทกับเมียของไฮโซคนนี้นะจริงเหรอเนี่ยจริงแท้แน่นอนฉันเห็นอาเจียวจับมือของเมียคนอื่นสนิทสนมมากไอไฮโซเนี่ยนะมีทั้งเงินทั้งบารมีรู้จักคนทั้งขาวทั้งดำเลยฮะกล้าสวมเขาให้คนแบบนี้เขาเรียกว่าจะตายไม่รู้ตัวเอานี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฉันว่าพี่อย่าปล่อยให้อาเจียวทำผิดต่อเลยดึงเขาขึ้นมาหน่อยอย่าปล่อยให้เขาตกลงไปในหลุมพรางถลำลึกนะคะโอ้ดิฮะเดี๋ยวเปล่าใช่เปล่าเออที่แม่เล็กพูดเป็นความจริงหรือเปล่าแกต้องรู้ด้วยนะก้มหัวอีกแล้วก้มหัวอีกแล้วนี่ฉันจะบอกให้นะแกพูดมาตรงๆไม่งั้นแม่ใหญ่ไม่ยกโทษให้แน่แต่ยังไม่พูดความจริงแม่ใหญ่ไม่ยอมจบง่ายๆแล้วนะตาเปล่าอย่าบังคับเสียวเปล่าเลยนะเราอาเจียวกลับมาที่จะถามลูกเองเอ๊ะอยู่กันครบเลยกินข้าวหรือยังอาเจียวครับตามมาที่ห้องแม่อ๋อเสียวเป่าแกเข้ามาด้วยอาปัวครับไม่ต้องตามมานะไม่เกี่ยวกับแกอ้าวเออไม่เกี่ยวกับแกเออ
แกบอกแม่มาตรงๆเลยนะแกบอกแม่ว่าแกมีแฟนแล้วออกไปทุกวันกลับดึกทุกวันอยู่กับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมนี่แกเป็นแฟนกับผู้หญิงที่มีสามีแล้วเหรอแม่ใหญ่ครับจริงๆแล้วเจียวเจียวเขาก็ไม่รู้ครับครั้งก่อนตอนที่ไปดรายกอล์ฟเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาหาเขาก่อนเจียวเจียวอีกเนาะฉันไม่ได้ถามแกนะเขามีปากเขาพูดเองได้พูดให้แม่ฟังสิอะไรเจียวเจียวแม่กับทุกคนเป็นห่วงแกนะพูดความจริงกับแม่ไปซะเร็วเข้าผมรู้จักกับแจ็คกี้ไม่นานก็จริงแต่เรารักกันมากเราจริงจังมากด้วยเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่เขามีสามีแต่ไม่ได้รักกันแล้วกำลังจะหย่ากันโอ้ยแกนี่มันโดนแกเรียนจบจากมหาลัยอเมริกาใช่ไหมอ๋อแกหล่อแกสมาร์ทเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกดีมากบ้านแกมีสมบัติแล้วตั้ง600 ล้านเลยแกอยากมีแฟนทำไมไม่หาผู้หญิงที่บริสุทธิ์ผุดพองล่ะพ่อครับฟังผมพูดก่อนสิแกนั่นแหละฟังฉันแกดูข่าวมากไหมบนโลกนี้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายตอนนี้ผู้ชายมีค่ามากโดยเฉพาะแกค่าตัวสูงอะถ้าแกอยากมีแฟนไม่ยากเลยแค่ประกาศคำเดียวว่าอยากมีแฟนต่อคิวยาวเหยียดลงทะเลไปนู่นพ่อครับเรารักกันมากผมจริงจังด้วยเข้าใจไหมตอนนี้น่ะจริงใจวันหน้าเสียใจนะอย่าเอาคำว่าจริงใจมาอ้างบอกแม่มาแกเอาเงิน700,000จากในร้านไปให้ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเขาเอา700,000นี่ไปทำอะไรสามีเขารวยจะตายพวกแกก่อเรื่องอะไรขึ้นมาใช่ไหมลูกพ่อนี่อย่าหาว่าพ่อจู้จี้เลยนะแม่สอนแกบ่อยๆซื่อสัตย์คนเราต้องซื่อสัตย์ฮะแกสะกดเป็นแกเข้าใจเฮ้ยนี่ๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยคุณแม่ครับผมทำมือถือหายในนั้นมีรูปผมกับแจ็คกี้มีคนเก็บได้เอามาแบล็คเมลบอกว่าถ้าไม่จ่ายจะเอารูปไปลงนิตยสารรูปอะไรตั้ง700,000แกโดนต้มใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นรวมหัวกันมาต้มเงินกาใช่ไหมเฮ้ยคุณพ่อครับอย่าถามเลยไม่ถามไม่ได้ฉันกลัวว่าแกจะโดนคนต้มรูปอะไรตั้ง700,000มันอยากลงให้มันลงไปสิคุณพ่อครับรูปที่ผมถ่ายกับแจ็คกี้ในโรงแรมเนี่ยนอนแก้ผ้าอยู่พอใจไหมแก้ผ้าเหรอแกกับเมียคนอื่นแก้ผ้ากันในโรงแรมเหรอไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับแม่เชียวไม่ใหญ่คุณแม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่คุณแม่เชียวไม่ใหญ่นี่ทุกคนแนะนำเพื่อนร่วมงานใหม่ให้รู้จักนะพนักงานใหม่ของเราคุณฉางจ่ายสินช่วยชี้แนะด้วยนะคะออฟเฟนบอกผมว่าเธอเคยทำงานนี้มาก่อนผมมั่นใจว่าน่าจะเข้าใจระบบงานของที่นี่ดีแล้วช่วยงานซินดี้ก่อนดีกว่าได้ค่ะซินดี้ค่ะให้คุณฉางอยู่กับเธอก่อนนะได้ค่ะยังมีอีกคนที่ยังไม่ได้แนะนำผู้หูฉันกอร์ดอนกวนไฮกอร์ดอนสวัสดีครับสวัสดีครับไงนะฉางจ่ายสินตามฉันมาสิคะนั่งโทนี้นะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเธอช่วยป้อนข้อมูลใส่คอมให้ฉันหน่อยนะได้ค่ะโจเซฟินฉันทำเสร็จแล้วค่ะยิงสิเดี๋ยวเอาไปให้อัลเฟรดเซ็นนะขอบคุณค่ะเป็นไรจ้ะมีนานจังเลยอ่ะฉันต้องเข้าออฟฟิศบ่าย2นะไปกินไหนกันดีอ่ะกินตรงนี้เลยฉันซื้อแซนด์วิชมาแล้วทำไมรีบจังต้องรีบสิฉันสลับเวรกับเพื่อนเดี๋ยวก็ต้องบินแล้วต้องรีบกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านอีกจริงสิเดี๋ยวเจอซีล่ะแม่เขาความดันต่ำเขาโรงพยาบาลเขาไม่ได้โทรบอกเธอเหรอไม่ธรรมดาส่งข้อความมาให้แต่คิดว่าคงไม่ร้ายแรงอ๋อเวอร์เกินไปหรือเปล่าเนี่ยแค่มื้อเที่ยงเองนะเอ๊ยวันนี้ที่ดากฎหมายของเราทำงานเป็นวันแรกต้องฉลองกันหน่อยสิและแน่นอนต้องฉลองที่ฉันเจอคนที่ใช่ของฉันแล้วด้วยเชิญเชิญยินดีด้วยนะขอบใจจ้ะจริงสิครั้งก่อนฉันเมาก็เลยไม่ได้ถามเธอกับคนที่ใช่ของเธอรู้จักกันได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิฉันก็เมาไม่ได้ถามเธอเหมือนกันนี่วันนี้ต้องเล่าเรื่องความรักแสนโรแมนติกของเธอก่อนถึงจะไปได้นะรู้ไหมได้ถ้าพวกเธออยากรู้ฉันยินดีจะแบ่งปันอย่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากคำว่ายวนเมื่อหลายเดือนก่อนฉันบินไปลอนดอนฉันบริการชั้นเฟิร์สคลาสแล้วก็เห็นผู้ชายรูปหล่อคล้ายทอมครูซขึ้นเครื่องบินฉันรู้สึกว่าเหมือนเขาแอบดูฉันอยู่ฉันเองก็อดไม่ได้แอบดูเขาเหมือนกันตอนเครื่องจะขึ้นเขาเรียกฉันไปหา
ฉันว่าเขาคงอยากได้เครื่องดื่มมั้งเลยเดินไปถามเขาจะรับอะไรดีคะเขาตอบฉันมาหนึ่งประโยค Do you believe in ยวนยวนแปลว่าผีรังควานหรือเขาจะว่าเธอแอบดูเขาอยู่ล่ะหรือเขาจะบอกเป็นนายว่าเธอกำลังตกหลุมแห่งความรักไม่ภาษาอังกฤษของฉันก็ไม่ได้แย่นะแต่บอกตรงๆฉันไม่เข้าใจคำว่ายวนเลยฉันอยากรู้คำตอบเลยวิ่งไปถามรุ่นพี่ที่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดแต่ว่ารุ่นพี่ก็ใส่หัวบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะฉันก็เลยวิ่งไปถามเพื่อนที่เป็นชาวอังกฤษเขาก็ยักไหล่ใส่หน้าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็ฉันอยากรู้จริงๆนี่นาฉันก็เลยกลับไปถามคนรูปหล่อนั่น What is the meaning of ยวนมันคืออะไรกันแน่จากนั้นเขาก็พูดภาษาอังกฤษตลอดอธิบายไม่หยุดเลยฉันก็ไม่เข้าใจฉันก็ถามเพื่อนไม่หยุดเหมือนกันถามไปถามมาแล้วก็เลยสปาร์กกันเฉยเลยว่าแต่ยวนคืออะไรกันแน่ยวนคืออักษรจีนน่ะ Do you believe in ยวนยวนของเขาก็คือหยวนที่แปลว่าบุพเพน่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาถามผู้หญิงทุกคนแบบนี้หรือเปล่าคุณเชื่อเรื่องบุพเพหรือเปล่าครับบุพเพฉันไม่สนหรอกอย่าแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยฉันรู้แค่ว่าระหว่างฉันกับเขามีบุพเพต่อกันนี่ถังใจสินฉันว่าเธอกับอัลเฟรดของเธอก็ยวนเหมือนกันนะอะไรกันเล่าเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยฉันก็คิดเหมือนกันนี่เธอชอบเขาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไม่เจอกันมาตั้งหลายปีแต่มีวาสนาได้เจอกันที่ร้านสะดวกซื้อแล้วเขาก็ยังแนะนำงานให้เธอเจอกันตั้งแต่เช้ายันค่ำแบบนี้สิที่เขาเรียกว่าบุพเพงานนี้น่าจะยากผมว่าไม่นะรอใครเหรอคะไม่นะไปจะรีเนี่ยรอได้ครับไม่รอขอโทษทีเอ๊ะจ่าใจซินไฮไฮงานวันแรกนี่คุณหรือยังคุณแล้วค่ะจริงสิเมื่อเช้าคุณออกไปทำงานข้างนอกเหรอคะใช่แล้วทำไมหน้าแดงจังเลยแดงเหรออ๋อคือเมื่อกี้นี้ฉันไปกินข้าวข้างนอกกลัวมาสายก็เลยวิ่งเข้ามานะคะแต่ก็รู้ว่าแม่แกไม่แข็งแรงสะเทือนใจไม่ได้ถ้าแกเข้าไปแม่ต้องถามเรื่องนั้นแกแน่แกจำคำพ่อไว้นะต้องใจเย็นๆคนกันเองไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมไอ้นี่ไม่ได้พ่อให้อีกแปดคำนะแกล้งโง่แกล้งเซ่อบ้าบอซื่อบื้อเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองฮะไม่ต้องห่วงฉันเห็นลาดเราไม่ดีฉันจะคอยดันแกอยู่ข้างหลังนี่เสียงเป่าแกก็ช่วยรับหน่อยนะโอ้ยอย่าทำหน้าบึ้งสิอย่าเครียดผ่อนคลายดูอย่างพ่อเนี่ยผ่อนคลายจะตายไปใช่ไหมล่ะเสียเป่าเห็นเสียเป่าไหมล่ะผ่อนคลายจะตายจริงไหมแกก็เหมือนกันนี่รู้หรือเปล่าอารมณ์น่ะส่งถึงกันได้ถ้าแกเครียดแม่แกก็เครียดโอเคผ่อนคลายโอเคผ่อนคลายโอเคเข้าไปกันเลยไม่ต้องห่วงพ่ออยู่ทั้งคนไม่มีปัญหาโอเคโอเคเคกินอีกหน่อยนะหวานมากเลยอ่ะเฉียวโอ้โหวันนี้สีหน้าดีขึ้นเยอะแล้วว้าวหน้าตาสดชื่นดีจังเลยหมอมาตรวจหรือยังฮะหมอว่าไงบ้างมาแล้วค่ะวัดความดันแล้วด้วยตัวบน90กว่าตัวล่าง50แต่ยังต่ำเกินไปไม่ให้กลับบ้านค่ะเข้าไปสิคุณแม่ครับขอโทษครับคุณแม่ดอกไม้สวยจังนะเอาไปใส่แจกันสิอ๋อครับครับดอกไม้ของแจ็คกี้ครับเขาวานผมมาเยี่ยมคุณแม่เสียเปล่าเนลลี่ซื้อผลไม้มาเยอะแยะฉันกินคนเดียวกินไม่หมดหรอกแกแบ่งกับต้าเปล่านะไอ้นี่อะไรของแกวะทำไมไม่บอกก่อนว่าเป็นดอกไม้ของผู้หญิงคนนั้นแกก็รู้ว่าแม่แกยังรับไม่ได้แกอยากให้แม่แกอกแตกตายอย่างนั้นเหรอเสียเปล่าเอาไปทิ้งพ่อครับทำไมรังเกียจแจ็คกี้ล่ะเขาแค่แต่งงานแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดเลยยังจะพูดอีกเขาแต่งงานแล้วไม่ควรมีแฟนอีกสามีเขารออยู่ที่บ้านรู้ไหมไม่ใช่เ
ผมแค่อยากให้ทุกคนยอมรับเขาคุณแม่ครับแจ็คกี้รออยู่ข้างนอกเขาอยากเจอแม่อยากมาเยี่ยมแม่เขาจิตใจดีมากเป็นผู้หญิงที่ดีเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมอะไรอยากให้แม่แกตายหรือไงพ่อครับเขามีสามีก็เหมือนไม่มีเขาตกลงกันไว้2ปีก่อนเขาแค่รับจ้างเนอะเขามีหน้าที่ไปกินข้าวกับพ่อสามีทุกเดือนให้เห็นว่ายังรักกันดีไปงานปาร์ตี้เป็นเพื่อนให้นักข่าวถ่ายรูปแค่นี้เท่านั้นเนอะไม่สนที่แกพูดหรอกเอาเป็นว่ามีสามีแล้วห้ามมาอยู่กับลูกชายผมบอกแล้วเขามีสามีก็เหมือนไม่มีเขาแยกเตียงกันตั้ง2ปีแล้วแบบนี้เรียกว่าสามีเหรอผมเมียอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับแกเล่าฮะอย่าห้ามยุ่งเรื่องของ2คนนั้นฮะพอเขาไปรักสามีแล้วก็มายุ่งกับลูกฉันเหรอมามั่วกับลูกฉันเหรอไม่พูดน่าเกลียดสิเขาไม่ได้มามั่วผมจีบเขาเองผมชอบเขาเองแกไปจีบเขาเหรอเขามีสามีแกไปจีบเขาเหรอแกสมเขาให้สามีเขาฆ่าแกยังได้เลยตายตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยไอ้ยาลงเสียงเท่านี้เลยค่ะนี่พอแล้วหนุ่มสาวสมัยนี้ก็แบบนี้แหละค่ะมั่วกันไปหมดเลยคุณอย่ายุ่งเลยนะไม่ต้องพูดแล้วไม่ฉันยุ่งเลยฉันเป็นพ่อนะยุ่งไม่ได้ยังไงตอนนี้มันกินข้าวฉันใส่เสื้อฉันอยู่บ้านฉันใช้เงินฉันฉันไม่ยุ่งแล้วใครจะยุ่งได้นับตั้งแต่วันนี้ผมจะไม่ใช้เงินพ่อเลยแกพูดอะไรแกบอกว่าจะไม่ใช้เงินของฉันเหรอฮะแกเก่งมาจากไหนฮะตอนนี้แกจะเป็นหนี้ที่บ้าน 700,000 ออกไปแล้วหางานทำได้แล้วไปเป็นขอทานไปไอ้ลูกแว้นอย่าเถียงพ่อสิพ่อหน้าก่อนอย่าโมโหเลยค่ะยังไงก็ตามต่อให้ผมหางานไม่ได้ผมก็จะอยู่กับแจ็คกี้ได้ยินที่มันพูดไหมไอ้ลูกแว้นที่มันพูดอะไรแกพูดอะไรเนี่ยฮะไปทะเลาะกันที่บ้านเดี๋ยวรบกวนพี่ใหญ่แกไม่ได้ยินที่มันพูดแล้วมันพูดไปยังไงฉันรู้ว่าหนุ่มสาวคิดยังไงกันแกคิดว่าพวกเราแก่กันแล้วใช่ไหมตกยุคแล้วหัวโบราณชอบปิดกั้นเอาสิแกไปเลยแกไปหาญาติที่เจริญที่สุดแกไปหาแม่ที่เขาแต่งตัวทันสมัยเข้ากับยุคนี้ได้ไปถามเขาว่าถ้าลูกชายเขาคบหากับผู้หญิงที่มีสามีแล้วเขาจะรับได้หรือเปล่าแกไปเลยไปหาแม่สักคนที่เขายอมรับได้แล้วกลับมาบอกฉันออกไปได้แล้วเอาดอกไม้ของแกไปด้วยเออเจียวเจียวเจียวดูสิไอ้ลูกสารเลวสารเลี้ยงจะโตขนาดนี้ฮะวันโมโหพ่อแบบนี้เหรออยากให้พ่อแม่ตายก็เหรอโอ้โหเวียนหัวจังตั้งหนุ่มก่อนโถ่เอ้ยตาหมอมาว่าทำดันให้หน่อยไหมคะค่อยๆสอนนะลูกเยอะหลานเยอะศัตรูเยอะไม่มีลูกสบายใจกว่าเป็นไงบ้างเขายังไม่ดีขึ้นเลยฉันไม่กล้าพูดค่ะรอตรงนี้นะกิลเบิร์ตกิลเบิร์ตคุณหยางครับคุณหยางผมเป็นเพื่อนของแจ็คกี้เขากตัญญูมากรู้ว่าคุณผ่าตัดเสร็จแล้วยังไม่แข็งแรงดีเขามีเรื่องอยากจะคุยกับคุณแต่เขาไม่กล้าแต่เราไม่ไหวแล้วเอาที่จริงแจ็คกี้กับลูกชายคุณไม่ได้รักกันแล้วเขาอยากจะหย่าแต่กลัวคุณสะเทือนใจก็เลยเลื่อนไปก่อนแจ็คกี้บอกว่าคุณเป็นคนใจกว้างผมอยากให้คุณสงสารเขาโรนัลด์เขารู้เรื่องของเราเลยนะคะเมื่อไหร่คุณถึงจะยอมเซ็นใบหย่าก็หย่าสิเรื่องหย่ายื่นฟ้องฝ่ายเดียวก็ได้ฉันอยากให้คุณบอกทนายว่าเราแยกกันอยู่2ปีแล้วเราแยกกันนอน2ปีแล้วจริงๆฉันไม่อยากรออีก2ปีนะเราเป็นผัวเมียกันคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมไม่ฉันต้องช่วยเรื่องที่ฉันบอกให้ทำได้หรือยังฉันบอกแล้วว่าห้ามบอกพ่อแต่เธอยังพาไอ้หมอนั่นไปฟ้องพ่อเมื่อกี้พ่อโทรมาพ่อเสียใจมากก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันน่ะโดนัลรู้ไหมนะเธอเป็นแค่ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นนี่ดูสินิตยสารเล่มนี้ใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยลองดูเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้ได้นะมันดีมากเลยจริงเหรอเจียวเจียวมานี่มานี่มาอ่านนิตยสารด้วยกันใช่แล้วมาดูกันมาดูเร็วมาเล่นไม่ดีกว่ากลับห้องก่อนนะฮะนี่คุณพ่ออะไรครับมองอะไรขำอะไรเหรอก็เรื่องเราสองคนไงคิดดูไม่รู้ว่าตลกหรือว่าโมโหกันน่ะจริงไหมล่ะฮะเนี่ย
วันนั้นเราไปโรงพยาบาลจะไปเยี่ยมแม่แกตอนอยู่นอกห้องสัญญากันไว้เตรียมกันไว้แล้วต้องผ่อนคลายฮะต้องยิ้มแย้มนะแต่พอเข้าไปไม่ผ่อนคลายกันเลยสุดท้ายแม่ของแกยังต้องหันมาปลอบพวกเราที่ทะเลาะกันเองแกว่าตลกดีไหมล่ะหัวร้อนน้ำตาไหลแล้วเนี่ยโอ้แกก็หัวเราะมันตลกใช่ไหมล่ะโถ่เอ้ยเล่านี่ตลกจริงๆนะเอาล่ะมาเช็ดน้ำตาให้แห้งนี่หัวเราะเสร็จแล้วต้องคุยอย่างจริงจังแล้วนะฮะคืออย่างนี้นะวันนั้นพ่อน่ะต้องขอโทษแกด้วยวันนั้นฉันโมโหมากก็เลยพูดแรงเกินไปหน่อยฮะฉันไม่ไล่แกไปเป็นขอทานหรอกแกน่ะไปขอทานต้องนอนข้างถนนแล้วฉันเป็นอะไรพ่อขอทานจริงไหมแกว่ามันเกินไปหรือเปล่าล่ะเนี่ยๆเธอสมมุติไม่ได้พูดนะเออแต่ว่าแกน่ะวันนั้นแกก็พูดเกินไปแกก็ต้องขอโทษฉันรู้ไหมว่าวันนั้นคำไหนพูดแรงสุดเออแกพูดว่าต่อไปผมจะไม่ใช้เงินพ่อประโยคนั้นไงฮะแกเป็นลูกชายฉันนี่นะลูกชายไปใช้เงินของพ่อแล้วฉันจะให้ใครใช้เอาไปทำบุญเหรอใช่ไหมล่ะแกพูดคำนั้นเท่ากับไปเห็นฉันเป็นพ่อกลายเป็นหนามยอกอกฉันเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแกต้องขอโทษฉันสักคำมันยุติธรรมไหมยุติธรรมยุติธรรมมากยุติธรรมเอาละโอเคแต่ว่านะยังไงฉันก็เป็นพ่อแกเป็นลูกชายฉันแกควรจะขอโทษฉันก่อนสิอะไรกันพ่อเรียกผมว่าลูกทูนหัวพ่อต้องขอโทษผมก่อนสิแต่ฉันเป็นพ่อแกเป็นลูกฉันแกควรจะขอโทษฉันก่อนใครเขาพูดแบบนั้นพ่อยอมผมสักครั้งเถอะแกยอมฉันสักครั้งไม่ได้พ่อยอมผมไม่ได้เลยเหรอแกก็ควรยอมฉันสักครั้งนะไม่สนนะพ่อต้องพูดก่อนแกต้องพูดก่อนขอโทษครับขอโทษนะลูกคุณพ่อครับอันที่จริงผมไม่อยากกวนโมโหพ่อกับแม่หรอกเฮ้ยเข้าใจแต่เรื่องของแจ็คกี้เนอะอย่าพูดถึงแจ็คกี้อีกอย่าพูดถึงแจ็คกี้อีกเพราะว่าพูดถึงแจ็คกี้ทีไรแล้วแกก็โกรธฉันก็โมโหในเมื่อเรื่องของแจ็คกี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้เราขอลืมมันไปชั่วคราวก่อนดีไหมลืมชั่วคราวก่อนผมอยากจะบอกพ่อด้วยว่าผมจะขายรถจะได้คืนเงิน 700,000 โอ้อย่าพูดถึงเงิน 700,000 อีกพ่อลูกกันไม่ต้องคิดมากถ้าแกคิดมากมันไม่หนามแทงใจพ่ออีกตอนนี้ลืมมันไปซะก่อนเถอะนะวันข้างหน้าทุกคนอารมณ์ดีแล้วค่อยคุยกันใหม่โอเคลืมไปก่อนเห็นชื่อซินบอกว่าพี่จีบผู้หญิงอยู่เป็นไงบ้างก็ประมาณนั้นอ่ะกำลังสวยเลยกำลังสวยเหรอแล้วยังขาดอะไรล่ะก็ขาดตรงใครจะเป็นคนพูดออกมาก่อนเฮ้ยเสียวเปาพี่เป็นผู้ชายนะพี่ต้องเป็นคนก้าวก่อนพี่ต้องเป็นฝ่ายรุกใช่ผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกเหรอฉันจำได้นะฉันกับแจ็คกี้ฉันเป็นฝ่ายรุกก่อนทุกครั้งฉันเป็นคนนัดเขาออกมาไปเดทไปกินข้าวแต่จำได้ว่าครั้งนั้นเขาเป็นคนนัดฉันพาฉันไปที่ที่พิเศษมากทำไมนัดฉันมาที่นี่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีโทรศัพท์ก็กลัวคนแอบฟังช้อปปิ้งก็กลัวคนสะกดรอยที่นี่ดีนะตะโกนดังๆได้จะเจ็บปวดมากจะจะยอมกับกิ้วมาจะจะเลิกกับรุ่นยาจะจะหย่าแล้วไม่มีใครเข้าใจแจ็คกี้เลยไม่มีใครเห็นใจด้วยนิตยสารเขียนแต่ข่าวแง่ลบหาว่าเขายังไม่19แต่งงานทำไฮโซเพื่อหวังรวยแล้วไงล่ะว่าเขาโลภแล้วก็ว่าเขาทนเหงาไม่ได้ไปมีชู้ข้างนอกแต่แจ็คกี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเขากลัวทำร้ายคนอื่นจิตใจเขาดีมากดูสิสวยมากเลยแจ็คกี้กิลเบิร์ตคุณรับปากฉันได้ไหมว่ามาสิจะให้ทำอะไรฉันยอมหมดพอเจอกันวันนี้แล้วไม่ต้องเจอกันอีกเลยกิลเบิร์ตขอมือถือหน่อยค่ะทำไมเหรอนับตั้งแต่นี้ฉันจะลบเบอร์โทรคุณก็ลบเบอร์ฉัน
เรื่องระหว่างเราลบทิ้งให้หมดกิลเบิร์ตสัญญากับฉันอีกเรื่องนะต่อให้ฉันโทรหาคุณอีกคุณก็อย่ารับสายฉันคุณห้ามรับนะฉันจำได้วันที่ฉันเลิกกับแจ็คกี้พอแจ็คกี้กลับถึงบ้านเห็นไอ้ไฮโซนอนอยู่บนเตียงกับผู้หญิงฮะผู้หญิงคนนั้นเป็นนางแบบรุ่นเดียวกันกับแจ็คกี้ด้วยนะเป็นเพื่อนรักกันเลยล่ะพี่รู้ไหมมันว่ายังไงมันว่าฉันจ้างเธอมาฉันจะนอนกับใครก็ไม่เกี่ยวกับเธอเลยแจ็คกี้ก็เลยอดไม่ไหววิ่งออกมาแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเขาจำได้ว่าฉันเคยบอกเอาไว้ว่าแถวบ้านมีสวนหย่อมแล้วเขาก็ไปที่นั่นนั่งชิงช้าทั้งคืนจนถึงเช้าเลยแต่ก็ไม่กล้าโทรหาฉันสุดท้ายเขาถึงรู้ว่าหน้าต่างที่เขานั่งมองเนี่ยไม่ใช่ห้องฉันแต่เป็นห้องของพ่อออฟลินไงไม่มีพายแอปเปิ้ลไม่มีทาร์ตผลไม้ฮะชีสเค้กเหรอโหแม่ใหญ่ครับอย่าลืมสิยังอยู่โรงพยาบาลเลยนะเนี่ยรู้ว่าความดันต่ำแต่คอเลสเตอรอลสูงเดี๋ยวผมเลือกให้เองดีกว่านะเอาเค้กแครอทดีกว่ามันมีธาตุเหล็กเยอะแข็งแรงกินแล้วแข็งแรงขอบคุณมากครับช่วงเวลาหัวใจวันที่15เดือน8ไม่ได้เจอเขาหลายวันแล้วฉันรู้สึกเหมือนว่าผิดหวังยังไงก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนคิดถึงเขามากเลย คิดถึงคือสิ่งที่มหัศจรรย์มากคล้ายเงาล่าเงาเชิญครับอัลเฟรดทำไมเหรอฉันพิมพ์ข้อมูลให้เสร็จแล้วค่ะอ๋อขอบใจนะดูก่อนว่ามีปัญหาไหมเอาละฉันต้องรีบไปหาลูกความจะเอากลับไปอ่านที่บ้านถ้าคืนนี้มีปัญหาจะโทรไปหานะแต่ว่าฉันไม่มีเบอร์เธอเอาอย่างนี้แม่ให้หน่อยนี่ค่ะขอบใจเอาละถ้ามีปัญหาคืนนี้จะโทรหานะบ๊ายบายบ๊ายบายวันที่18เดือน8กลางดึกว่ากันว่ายิ่งหวังก็ยิ่งผิดหวังแต่ฉันคิดว่าถ้าเรามีความหวังนั่นคือสิ่งที่งดงามเอาล่ะ
มีอะไรบ่อเลี้ยงเป่าฮื้อที่แผ่นดินใหญ่มันเป็นยังไงล่ะฮะนี่ไงได้ส่วนแบ่งแล้ว ฉันบอกแล้วเข้าหุ้น 300,000 เองเนี่ยได้เดือนละ 80,000 4เดือนก็คืนทุนเดือนที่5ก็ได้กำไรแล้วนี่อปัวร้านถังจี้รับเป๋าฮื้อของบ่อช้างผิงตั้งนานแล้วอยู่ดีๆจะไปรับของกระบอกจากมู่โถพี่รองเขาจะสงสัยไหมไม่ต้องห่วงพี่รองน่ะเป็นหัวหน้าใหญ่ซื้อแต่เห็ดหอมเป๋าฮื้อญี่ปุ่นแพงๆไม่มีเวลาสนใจของถูกของฉันหรอกอีกอย่างนะอีก2วันบินไปเมลเบิร์นผู้ขาดการขายเป๋าฮื้อที่ออสเตรเลียเจ๋งจะตายไม่มีเวลามาสนใจเราหรอกว่าเป็นของบ่อช้างผิงหรือว่าบ่อจางมู่โถฉันบอกว่าไปซื้อของที่อุรุมชีเขาก็ไม่สนใจจริงไหมแต่ว่าระวังไว้หน่อยก็ดีนะนายก็รู้วงการนี้มันเล็กมากถ้าคิดจะสืบแป๊บเดียวก็รู้เรื่องสืบอะไรจะมือใครดม4คำเองปิดเครื่องมิดชิดคนที่เปิดบ่อเลี้ยงกับฉันน่ะเขาเป็นเพื่อนซีกับฉันเพื่อนขนาดไหนเชียวเพื่อนซีไงซีแบบนั่นปึกเลยไงเธอคิดว่าฉันไม่ได้ทุ่มทุนไว้ที่ตัวเขาเหรออาบอบนวดกินข้าวเต้นรำแถมยังเช่าบ้านให้อยู่กับเมียน้อยด้วยเอาง่ายๆเลยนะต่อให้โดนลากไปยิงเป้าก็ไม่มีทางเปิดโปงพวกเราหรอกฮัลโหลฮัลโหลนะปัวนะอยู่ไหนเนี่ยกลับมาได้แล้วเป๋าฮื้อที่มาจากแผ่นดินใหญ่มีปัญหาแล้วนะเป๋าฮื้อถังจี้ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยหรือไม่เป็นไรกลิ่นตุ่ตุจมูกตันหรือเปล่าลิ้นคงใช้ได้นะเอาลิ้นชิมดูสิน้ำซุปเปรี้ยวแล้วเป่าฮื้อก็เละเป็นจงสินค้าแบบนี้ขายได้ยังไงเนี่ยถ้าลูกค้าท้องเสียนายตายไม่รู้ตัวเน่เดี๋ยวกระป๋องนี่สิข้างในเนี่ยเป็นสนิมด้วยนะหุ้ยกระป๋องก็บุบนี่ไม่ได้เรื่องเลย ขอโทษทีน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดอุบัติเหตุนะเดี๋ยวผมให้เด็กกระป๋องฮื้อตัวใหม่มาแลกพวกคุณจองคนละ3 ลังใช่ไหมผมจะให้คนละ5 ลังเลยดีไหมฮะช่วยๆกันหน่อยเถอะนะนะขอโทษทีขอโทษทีอย่าทำแบบนี้อีกนะถ้าลืมไปแล้วก็ชื่อเสียงทางจี้เน่าแน่ๆขอโทษด้วยนะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษจริงๆครับขอโทษครับขอโทษยังไงขอโทษจริงๆนะครับขอโทษครับขอโทษครับปรับปรุงครับจะปรับปรุงเออแม่เล็กมาได้ยังไงเนี่ยฉันเหรอผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาเอ๊ะมีอะไรเหรอผู้จัดการ2 คนนั้นด่าเสียงดังมากอ๋อหน้าร้านก็มีลูกค้าวุ่นวายอยู่นะจริงเหรอเนี่ยจริงกระป๋องบุบโอ้ยอปัวทำไมถึงได้ทำงานละหลวมแบบนี้คราวนี้จะตายกันหมดแน่ไม่เป็นไรนะแก้ไขได้แก้ไขบ้าบออะไรล่ะจะ40แล้วยังจะโง่อีกถ้าพี่รองของนายรู้ก็ต้องสืบแน่นอนเขาเป็นประเภทกัดไม่ปล่อยด้วยไกลสุดขอบฟ้าเขาก็จะสืบถ้าสืบรู้ฉันกับนายได้ตายแน่นายตายคนเดียวก็พอนะอย่าดึงฉันไปเกี่ยวด้วยล่ะใครจะรู้ล่ะว่าคนพวกนั้นเชื่อถือไม่ได้เลยนี่ฉันเตือนไว้ก่อนนะมาขนาดนี้แล้วในเมื่อมาถึงทางตันนายเหลือทางรอดแค่ทางเดียวโทษทีโทษทีตะแกงฉันขอโทษด้วยไม่ใช่หรอกผมเข้าใจผิดเองเออผมจะสั่งให้ลูกน้องไปเอาเป๋าฮื้อของคุณกลับมาเลยเออไม่มีคราวหน้าแล้วใช่ขอโทษด้วยฮะโทษทีโทษทีโอเคโอเคเป็นไงเขาว่าไงพัตคารโทรมาด่าอีกเจ้าแล้วโอ้ยฉันไม่ดีเองแหละรู้ว่าไว้ใจอปัวไม่ได้ก็ยังให้เขารับผิดชอบสินค้าแผ่นดินใหญ่ไม่เกี่ยวกับเธอร้องโทษเธอไม่ได้เธอไม่ใช่คนอิมพันมือนะแต่ว่าอปัวทำงานเหลวไหลจริงๆเลยรู้หรือเปล่าต่อไปธุรกิจในร้านอย่าให้เขาแตะต้องเรื่องเล็กๆเข้ากุ้งแห้งก็ห้ามแตะต้องนะฮะจ่ายเงินเดือนให้กินเปล่าไปเลยถือซะว่าฉันเลี้ยงดูไว้บนหิ้งอย่าร้องไห้สิไม่มีประโยชน์เลยโบราณว่าเอาไว้ลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้จริงไหมเออปัวปัวคือพวกนั้นฟังไม่ชัดเลยฮะหมู3 ตัวว่าขนาดนั้นเลยไม่กลัวกฎหมายนี่หว่านี่แจ้งตำรวจจีนไหมเอาถูกเอ้ยอย่าร้องไห้ค่อยๆพูดสิค่อยๆพูดอ๋องั้นค่อยโทรหานะอปัวมันยังไงกันแน่ทำไมเป่าฮื้อกลายเป็นแบบนั้นเป่าฮื้อกลายเป็นแบบนั้นได้ยังไงนั่นสินารู้ไหมลูกค้ามาเอะอะโวยวายที่ร้านกันใหญ่เลยอะนั่นนึกไม่ถึงเลยว่าจะมาแกล้งร้านเราเนอะจะถามว่าเป๋าฮื้อเป็นอะไรเกี่ยวอะไรกับแกล้งร้านเราทีนี้ลุงเปียวโทรมาหาฉันลุงเปียวที่คุมโรงงานเป๋าฮื้อฉางผิงวันพุธที่แล้วน่ะเขาส่งของมาเองเลยนึกไม่ถึงว่าจะเจอโจรปล้นกลางถนนหลวงตุ้ม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 อะไรโยนหมูตาย3 ตัวบนทางหลวงอ่ะพวกเขาตกใจก็เลยเหยียบเบรกจู่ๆก็มีชายชะกัน6-7 คนโผล่มาเอะอะโวยวายขอตรวจของบนรถลุงเปียวสงสัยว่าพวกนั้นขโมยของเราแต่พอเห็นของยังอยู่ก็เลยโล่งอกนะแต่นึกไม่ถึงว่าจะโดนจนได้ของของเราถูกสลับไปจนหมดเลย
ดูเหมือนเป้าหมายของพวกมันจะมีแค่หนึ่งเดียวนะนั่นคือทุบยี่ห้อถังจี้ของเราอยากให้เราเปิดตูดปิดร้านโอ้ไม่จริงหรอกนั่นสิไม่จริงงั้นแล้วค่ะเดินไปเลยไม่ได้เลยนอนกอดเมียคนอื่นสวมเขาให้เขาโดนแก้แค้นนอนกอดเมียคนอื่นยังไงหมายถึงอาชีพเหรอเขามีอำนาจนะนอนกอดเมียเขาไว้เขาสั่งแค่คำเดียวโทรกริ๊งเดียวคนเป็นแสนก็ทำงานให้เขานายอย่าแต่งเรื่องเลยนะนี่พี่รองฉันไม่ได้แต่งเรื่องนะไม่อยากจะพูดคงต้องพูดแล้วล่ะเมื่อวันก่อนน่ะมีคนสะกดรอยตามฉันตั้งนานเลยฉันไม่บอกเพราะไม่อยากมีเรื่องอ่ะจริงเหรอนายคิดไปเองหรือเปล่าถ้าจะตามคงไม่ตามนายหรอกนายเป็นแค่น้าเองนะพี่รองต้องมีคนตายก่อนพี่ถึงจะเชื่อเหรอน่าปวดน่าปวดน่าปวดอย่าทำให้เด็กๆตกใจสิเรื่องจริงสิเรื่องจริงตายแน่ตายแน่มีอะไรครับแม่เป็นอะไรเจ็บมากเลยช่วยประคองหน่อยเดี๋ยวเขาโอ้ยนี่แต่ละคนเขาออกบ้านระวังกันด้วยนะโอ้ยเพิ่งดูว่าแถวนี้มีคนบ้าอยู่ด้วยนั่งก่อนนั่งก่อนเนี่ยไม่พูดนะเกิดอะไรขึ้นเหรอวันนี้ฉันสวยมากเลยเมื่อกี้ไปซื้อของตอนที่ขึ้นบันไดเลื่อนจู่ๆก็มีคนบ้ามายืนอยู่ข้างหลังฉันแล้วก็เตะฉันเข้าจังๆยังดีที่ฉันจับราวบันไดเลื่อนไว้ทันตกไม่กี่ขั้นไม่งั้นฉันตกกลิ้งลงมาต้องตายแน่ๆเลยโอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่านี่พี่ชินเขียวหมดแล้วคนที่เตะน่ะย้อมผมสีทองหรือเปล่าดูได้ไงเห็นหรือยังล่ะไอ้ไฮโซแมนก่อกวนพูดคนเดียวไม่ยอมเชื่อเห็นไหมพี่ชินเจ็บตัวแล้วอะอะปู่แปลว่าไม่ใช่คนบ้าแต่ว่ามีคนจงใจเตะฉันเหรอเสียเปล่าเสียเปล่าเหรอโอ้ตาบาเกียวกลับบ้านด่วนอ๋อๆๆครับครับเงอหรือว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าได้ๆๆๆบอกเขาหน่อยบ้านเราร้อนเป็นไฟก็เพราะเขาคนเดียวโอ้โทรเลยโทรเลยนี่เสียวเป่าอย่าโทรเลยอย่าโทรนะอาเจียคุณไม่ควรบอกอาเจียวว่าไฮโซแมนทำกับพวกเรายังไงคุณก็รู้จักนิสัยลูกชายคุณดีเขาต้องไปหาเรื่องไฮโซแมนแน่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลดีดนิ้วทีเดียวอาเจียวก็ตายแล้วก็นั่นน่ะสิอย่าโทรนะไม่ต้องโทรอาเจียวขี้โมโหด้วยแบบนี้เราต้องทำยังไงดีเฮ้ยพี่เขยใจเย็นนะใจเย็นๆตอนนี้ต้องใจเย็นไว้ก่อนฉันว่านะเรื่องเป๋าหัวกระป๋องน่ะไม่ต้องพูดถึงแล้วช่างมันเถอะราคาแค่ 300,000 กว่าเองถังจี้ยังพอรับมือได้ที่สำคัญคือไปหาซื้อโซ่ล็อกประตูอาเจียวไว้อย่าให้ออกไปมั่วกับเมียคนอื่นอีกใช่ไม่งั้นนะเผลอๆโดนคนตัดขาทิ้งแน่นั่นสิเราจะพังเพราะจักรี้